สวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือ Dr. Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาลุยกันเรื่องนะครับโปรไบโอติกธรรมชาติทั้ง8ชนิดนะครับ8โปรไบโอติกธรรมชาติที่จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของท่านทำให้สมองของท่านท่านฟังไม่ผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบขับถ่ายของท่านดีนะครับระบบย่อยอาหารของท่านดีจะส่งผลไปถึงสมองของท่านเพราะในปัจจุบันมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วครับว่ากัด brain exit ก็คือช่องทางระหว่างนะครับระบบย่อยอาหารกับสมองเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบย่อยอาหารระบบดูดซึมสารอาหารเราดีสมองเราจะดีตามลดภาวะสมองเสื่อมได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับใครกลัวที่จะสมองเสื่อมจำคนที่คุณรักไม่ได้คลิปนี้โคตรสำคัญนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับครับสำหรับเรื่องของโปรไบโอติกฟู้ดนะครับมันเป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าในลำไส้ของเราเนี่ยจะมีแบคทีเรียอยู่2ชนิดคือแบคทีเรียดีและแบคทีเรียไม่ดีโปรไบโอติกฟู้ดก็คือแบคทีเรียชนิดดีซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเรามีโปรไบโอติกหรือแบคทีเรียชนิดดีเยอะๆเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพแบบโคตรๆในการดูดซึมสารอาหารในการย่อยอาหารในการทำให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยนะครับท้องไม่ผูกท้องไม่เสียไม่ปวดท้องไม่ท้องอืดนะครับไม่เป็นกรดไหลย้อนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับข้อดีนะครับเรื่องของการทำให้ immune system หรือระบบนะครับภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นข้อที่2นะครับการย่อยอาหารเราจะดีขึ้นข้อที่3นะครับทำให้หัวใจเราแข็งแรงด้วยนะข้อที่4ครับลดคอเลสเตอรอลหรือลดไขมันเลวในเลือดนะครับข้อที่5นะครับช่วยคอนโทรลน้ำหนักของเราได้เป็นอย่างดีนะครับและข้อที่6ครับนั่นก็คือเรื่องของการทำให้ตับของเราใสสะอาดนะครับอันนี้คือประโยชน์แค่เบื้องต้นนะซึ่งโปรไบโอติกทั้ง8อย่างเนี่ยมีดังนี้นะครับอันดับแรกคือคีเฟอร์นะครับคีเฟอร์นะครับสามารถทานได้เลยนะครับทานเป็นประจำทานทุกวันก็ได้นะครับอันดับที่2คือซาวคราวนะครับซาวคราวเนี่ยถ้าเกิดคนไทยก็อาจจะไม่ชินหน่อยนะฮะมันก็ออกแนวอารมณ์ผักดองของต่างประเทศนั่นแหละครับเป็นเครื่องเคียงนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาหารที่เราทานเป็นประจำพวกนี้แหละนะครับมันก็เป็นอะไรที่เป็นภูมิปัญญานะครับชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเทศไหนก็ตามนะฮะเขาก็จะมีอาหารพวกนี้แหละนะครับที่จะทำให้การย่อยหรือระบบอาหารเราดีขึ้นนะครับยังมีต่อพวกคอมบูชานะครับแล้วชาวญี่ปุ่นกินอะไรนัตโตะนะครับต่อมาที่พวกกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนกินกรีกโยเกิร์ตนะครับโยเกิร์ตนี่แนะนำเลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตนะครับและโยเกิร์ตที่เลือกผมแนะนำให้เลือกเป็นรสธรรมชาติอันนี้สำคัญมากๆต้องเป็นรสธรรมชาติและจะต้องเป็นแบบไขมันดีเต็มที่ถ้าท่านไปดูแล้วเขียนว่าแฟต 0% นี่อย่าได้เลือกมาเลยนะเพราะกรีกโยเกิร์ตที่ดีจะต้องมีไขมันดีและโปรตีนสูงมันถึงจะเป็นกรีกโยเกิร์ตที่เหมาะสมท่านกำลังเอาของดีออกจากกรีกโยเกิร์ตและถ้าเกิดการวิจัยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยพบเลยครับว่าตัวกรีกโยเกิร์ตเนี่ยนะครับเวลาเราทานนะครับไปก่อนนะทานกับมื้ออาหารท่านจะเห็นว่ากรีกโยเกิร์ตเนี่ยเวลาเขาแนะนำเขาให้ทานกับผลไม้ถูกต้องไหมคือผลไม้เวลาเราทานเฉยๆเนี่ยเขามีน้ำตาลฮะมันจะทำให้น้ำตาลในเลือดเราพุ่งสูงเกิดอินซูลินสไปกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นผลไม้หวานอะไรก็ตามที่ค่อนข้างหวานหรือเบอร์รี่เนี่ยก็ยังมีความหวานอยู่บ้างนะฮะแต่พอกินกับกรีกโยเกิร์ตแล้วเนี่ยเขาไปตรวจเจาะวัดอินซูลินกับเจาะวัดไอ้น้ำตาลในเลือดเนี่ยพบว่าค่าน้ำตาลในเลือดนี่นิ่งเลยเพราะตัวกรีกโยเกิร์ตเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะครับทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยนิ่งได้นะครับซึ่งยังมีอีกตัวที่ผมแนะนำก็คือตัว Apple Cider Vinegar นะครับตัว Apple Cider Vinegar แบบน้ำนะครับโดยเฉพาะแบบน้ำและมีตะกอนเนี่ยนะท่านสามารถที่จะดื่มก่อนมื้ออาหารได้15นาทีซึ่งก็จะช่วยควบคุมนะครับระบบนะครับย่อยอาหารช่วยควบคุมนะครับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับก็แนะนำให้ดื่มเป็นประจำวิธีการทาน Apple Cider Vinegar นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะ1ช้อนชาน้ำหนึ่งแก้วเย็นๆหน่อยใส่น้ำแข็งนะแล้วก็ใส่เกลือชมพูนิดนึงนะครับตัดรสนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มแมกนีเซียมในร่างกายหน่อยนึงแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้แต่แนะนำให้ใช้หลอดดูดเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะกัดอินเนอร์เมลของฟันบางทีมันจะเสียวฟันได้ฟันมันจะสึกนะครับอันดับต่อมานั่นก็คือชีสโดยเฉพาะชีสแท้ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่เขาเรียกมันดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็มีไขมันดีสูงแต่ก็ต้องทานในปริมาณเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าทานเท่าไหร่ก็ได้นะครับ
ก็ทานเสริมไปได้นะครับอันดับต่อมานะฮะเป็นขวัญใจชาวเวแกนเลยนะครับนั่นคือเทมเป้ครับเทมเป้นี่ประโยชน์แบบโคตรตึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรไบโอติกนะครับสายเวแกนเนี่ยจะได้รับโปรตีนตึงๆก็จากตัวเทมเป้เนี่ยแหละครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหาโปรตีนที่มันมาจากธรรมชาติค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสายเวแกนนะครับก็ตัวนี้แหละครับได้ครบจบทุกสิ่งก็แนะนำจริงๆนะครับและอันสุดท้ายครับมิโซะครับซุปมิโซะของญี่ปุ่นเนี่ยแหละโอ้โหตัวตึงเลยนะฮะดื่มไม่ใช่ก็ดื่มนั่นแหละนะซุปนะเขาเรียกว่าเขากินเป็นประจำนะฮะมันก็จะดีต่อสุขภาพสุดๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ8ตัวโปรไบโอติกฟู้ดที่ผมแนะนำนะครับลองทานดูคราวนี้มีคำถามเกี่ยวกับโปรไบโอติกผงโปรไบโอติกชงโปรไบโอติกเม็ดสามารถที่จะทานได้ไหมก็ถ้าเกิดท่านทานพวกนี้น้อยไปหน่อยก็สามารถที่จะเสริมได้แต่ก็ให้เลือกดูว่าไอ้โปรไบโอติกที่เราเลือกอ่ะมันไม่มีน้ำตาลผสมอยู่เยอะไม่มีสารทดแทนความหวานอยู่เยอะกินก็กินที่มันติดกับมื้ออาหารอย่าไปกินนอกมื้ออาหารจนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เราหลุด IF โดยไม่รู้ตัวนะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันก็ลองทานดูครับสำหรับโปรไบโอติกฟู้ดนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับคลาสเรียนต่างๆนะครับสำหรับท่านที่แบบอยากจะสุขภาพดีแบบไม่อยากหลงทางอีกแล้วนะครับหรือว่าไม่อยากจะเสียเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียน Healthy IF นะครับที่จะทำให้ท่านทำ IF แบบสบายๆกินวันละ1มื้อแบบไม่หิวโหยได้แบบ easy นะครับหรือว่า metabolic flexibility ปรับระบบเผาผลาญเพื่อลดโรคเรื้อรังนะครับหรือว่าแก้เบาหวานโดยไม่ต้องใช้ยานะครับหรือลดความดันโดยไม่ต้องกินยาใครไม่อยากทานยาเคมีผมบอกเลยคลาสนี้เหมาะมากส่วนใครก็ตามที่เริ่มทาน ketogenic diet นะครับเรียนเถอะครับ healthy ketogenic diet เนี่ยผมอยากให้เรียนเพราะอะไรรู้ไหมอาหาร keto โดยส่วนใหญ่ถ้าท่านซื้อกินเองอ่ะมันโคตรแพงแล้วท่านจะกินไปได้ตลอดเหรอกินแค่ปีเดียวก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วดังนั้นถ้าท่านเรียนการทานคีโตเจนิกไดเอทอย่างถูกต้องเนี่ยท่านจะประหยัดปีเป็นแสนเป็นล้านอ่ะผมใช้คำนี้เลยแล้วกันนะครับก็ลองดูครับมีนักเรียนมีเพื่อนๆ เป็นพันๆคนในนี้ครับแล้วผมก็หวังว่าเราจะมาเจอกันในคลาสครับสำหรับท่านที่สนใจท่านพิมพ์สนใจได้เลยนะครับหรือว่าแอดไปที่ไลน์@ Dr. Top Store แล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับ